ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะว่ามีอุปสรรคในการสืบสวนหามือวางระเบิดเนื่องจากกล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุมพื้นที่พร้อมสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าเหตุระเบิดทั้งสองจุดนั้นมีความเกี่ยวข้องกันค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ขณะนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปมากแต่มีอุปสรรคเรื่องภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนื่องจากไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีกล้องหลายตัวที่ชำรุดทำให้ภาพที่นำมาใช้สืบสวนไม่ต่อเนื่องกันสำหรับกรณีเหตุระเบิดที่แยกราจะประสงค์จะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ท่าเรือสาทรหรือไม่จากการตรวจสอบขณะนี้พบลักษณะของระเบิดคล้ายกันแต่ดินระเบิดและรูปแบบการจุดระเบิดยังไม่สามารถระบุได้ ว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าทั้งสองกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกันส่วนกรณีที่มีสื่อต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสวนภูมิควบคุมตัวหลังตรวจพบมีการนำเสื้อเกราะและ หมวกนิรภัยโดยสารไปกับเครื่องบินขณะเดินทางกลับฮ่องกงนั้นพลตำรวจเอกสมยศเปิดเผยว่าเสื้อกราะและหมวกนิรภัยเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ที่ไม่สามารถพกพาได้ซึ่งในช่วงที่มีการชุมนุมแล้วมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักนำเสื้อกราะไปใช้ก็ไม่ได้มีการอนุโลมแต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นเสื้อกราะที่ถูกสร้างขึ้นและมีคุณสมบัติเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่หากใช่ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน